ขอต้อนรับคนไทยนะทุกคนเลยนะผมเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการแนะนำช่องทางในการหาเงินวันละ700เหรียญดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทต่อวันนั่นเองนะผมก็ถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรและต้องทำยังไงนะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบละเอียดเลยนั่นเองนะผมว่าคุณต้องทำยังไงบ้างในการหาเงินจำนวนแบบนี้นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมถ้าพูดถึงเรื่องการหาเงินวันละ10,000-20,000ต่อวันเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูบ้ามากเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าการหาเงินจำนวนนี้เนี่ยมันก็ตกอยู่ที่เดือนละประมาณหลายแสนบาทเลยนั่นเองนะผมซึ่งผมเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้และไม่สามารถทำได้จริงนั่นเองนะผมแต่จริงๆแล้วนะครับหารู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมีหลายคนบนโลกนี้เลยนั่นเองนะผมที่สามารถหาเงินได้เป็นวันละหมื่นวันละแสนเลยนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการที่ผมใช้ในการหาเงิน 20,000 กว่าบาทหรือเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะผมก็อยู่ที่700เหรียญนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วันนั่นเองนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็แอปที่ผมใช้ในการหาเงิน700เหรียญนะผมหรือ 20,000 กว่าบาทภายในเวลาแค่1วันนะผมก็คือแอป Broker ของ IQ Option นั่นเองนะผมซึ่งเป็นเกี่ยวกับการเทรดนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะผมถ้าใครที่ไม่ชอบเกี่ยวกับการเทรดนะครับอย่าเพิ่งทำการกดปิดคลิปนี้นะผมแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วนั่นเองครับโอกาสในการทำกำไรคืนจากตัวของ Broker นั่นเองนะผมเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าผมเชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอาจจะมีได้บ้างเสียบ้างในส่วนของการเทรดแบบไบนารี่นะผมไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ไหนก็ตามนะครับโอริมเทรด IQ Option หรือว่าโบรกเกอร์อื่นๆของต่างประเทศนะผมก็มีทั้งคนได้และคนเสียอยู่แล้วนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมจะมาแนะนำเครื่องมือที่ผมใช้นะครับในการหาเงิน700ดอลลาร์ภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมมือใหม่ก็ทำได้นะผมขอย้ำนะครับว่ามือใหม่ก็ทำได้นะครับเพียงแค่คุณเปิดใจฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะผมและคุณก็จะรู้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่านะผมว่าต้องทำยังไงนะครับขอย้ำนะผมว่าสามารถใช้กับโบรกเกอร์ไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้อง IQ Option นะครับแต่ว่าที่ผมมาให้ดูของ IQ Option เนี่ยเพราะว่าเชื่อว่าใครหลายๆคนนะผมคนไทยนะครับนิยมกับ IQ Option มากกว่านั่นเองนะครับ Olim Trade หรือว่าโบรกเกอร์อื่นเนี่ยคุณสามารถใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับโอเคไปฟังกันเลยครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคนไทยนะทุกคนนะครับผมเข้าสู่คลิปวิธีการหาเงิน 22,000 บาทภายในเวลาแค่1วัน
ย้ำนะครับว่าได้เงินจริงๆไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใดทั้งสิ้นนะครับผมก็ถ้าอยากรู้ว่าคืออะไรนะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมาแล้วผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ล่างเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตาม Channel ของผมด้วยนะครับเพราะ Channel ของผมนะครับจะเป็น Channel ที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ คำเตือนโปรดทำการหยุดวิดีโอคลิปนี้แล้วทำการอ่านข้อความที่ไปกดณตอนนี้ให้ชัดเจนและโปรดทำความเข้าใจให้ดีก่อนทำการดูวิดีโอต่อไปครับสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะผมในวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคลิปวิธีการหาเงิน 22,000 บาทภายในเวลาแค่1วันซึ่งในคลิปนี้แต่ผมจะให้ดูหลักฐานตรงนี้ด้วยนั่นเองนะผมแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวอธิบายสักเล็กน้อยแล้วกันว่ามันคืออะไรกันแน่งานที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้นะผมก็คืองานในส่วนของการเทรดนั่นเองนะครับกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า IQ Option นะผมขออภัยนะครับไม่ใช่เว็บไซต์แต่เป็นโบรกเกอร์นั่นเองนะผมโบรกเกอร์ที่มีชื่อว่า IQ Option นะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็น่าจะรู้จัก IQ Option อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็โด่งดังพอสมควรในประเทศไทยนั่นเองนะครับและที่สำคัญคนไทยส่วนมากนะผมก็ทำการเทรดกับ IQ Option นั่นเองนะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ง่ายในเรื่องของการถอนเงินเนี่ยก็สามารถทำได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าจะมาแนะนำวิธีการหาเงิน 22,000 บาทภายในเวลาแค่1วันก็เดี๋ยวหลังจากที่เราดูจนส่วนนี้จบนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีก1รอบนะผมว่าผมทำยังไงในการหากำไร 22,000 บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับผมใช้เครื่องมืออะไรในการเทรดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปอธิบายอีก1ครั้งนะครับแต่ว่าเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับอันนี้คือบัญชีของผมนะผมใน IQ Option นะครับเป็นบัญชีจริงๆนะครับเนี่ยนะครับเขียวๆตรงนี้นะครับซึ่งมันเป็นรูปภาพนั่นเองนะครับผมไม่ใช่คลิปวิดีโอนะครับเป็นรูปภาพที่ผมทำการตัดมาบางส่วนให้ดูนั่นเองนะผมเพื่อที่จะได้เห็นกันนะครับว่ามันสามารถเทรดได้จริงผมสามารถทำกำไรได้จริงนะครับก็ขออภัยด้วยที่ไม่ได้เป็นวิดีโอนะผมเพราะว่าตอนเทรดอยู่นั้นผมต้องการใช้สมาธินั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะผมอันนี้เราอยู่ในส่วนของ IQ Option นะครับดูจากตรงนี้นะครับแล้วก็พอร์ตผมนะผมเริ่มต้นตอนนี้อยู่ที่ 2,000 เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็จะเห็นได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ GBP JPY นะผมกดพุทลงมานะผมเห็นไหมครับว่าเปิดไปที่125เหรียญนะครับแล้วก็รอมันลงมานั่นเองนะครับอันนี้ก็ได้กำไรไปนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าได้กำไรมาครับ GBP JPY 125เหรียญนะผมเปิดไปแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนะครับหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นบัญชีจริงนะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามไปตรงช่วงที่ผมโชว์ให้ดูว่าเป็นบัญชีจริงแน่ๆนะครับไปดูกันเลยก็ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพอีกหนึ่งรูปนะผมที่แน่นอนครับว่าเป็นบัญชีจริงถามว่ารู้ได้ยังไงนะครับก็ดูจากตรงนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับ2,655 ดอลลาร์นะผมอันนี้ผมทำกำไรมาที่600เหรียญแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดู1ครั้งแต่ว่าอันนี้มาดูกันก่อนดีกว่าว่าเป็นบัญชีจริงหรือเปล่านะครับเนี่ยครับบัญชีจริงแน่นอนนะครับเขียนตรงนี้นะผมว่าบัญชีจริง2,655ดอลลาร์นะครับถ้าใครที่เทรด IQ Option มาเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นบัญชีจริงนะครับและที่สำคัญอันดับผมขึ้นด้วยนั่นเองนะผมถ้าเป็นบัญชีทดลองเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอันดับให้นั่นเองนะครับก็อันนี้อันดับขึ้นด้วยผมแคปเจอร์มาทันพอดีนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งช่วงที่พิสูจน์ได้เหมือนกันนะผมอันนี้ก็เป็น
ปั้นพอมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญแล้วนะครับอยู่ที่บัญชีจริงเหมือนเดิมนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับแต่ผมจะเปิดภาพทีละภาพให้ดูเลยนะผมว่าผมสามารถปั้นจาก 2,000 เหรียญไปอยู่ที่กำไร750ดอลลาร์ได้จริงหรือเปล่านะครับรูปแรกนะผมก็ได้กำไรมานะครับ GBP JPY นะครับอันนี้กดพุทลงมานะผมเห็นไหมครับว่ามานี้ชนะแน่นอนนะครับได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนะครับเนี่ยนะครับชนะนะครับผมอยู่ที่100เหรียญนะครับอันนี้เป็นการซื้อขายจริงๆบัญชีจริงๆนะครับตอนนี้อยู่ที่2,200เหรียญแล้วนะครับกำไรสุทธิตอนนี้อยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับก้อนนี้เปิดไปอีก1ไม้นะผมก็ไม้นี้น่าจะบวกอยู่ที่6164เหรียญนั่นเองนะครับทำให้ได้กำไรนะผมตอนนี้นะครับสุทธิแล้วอยู่ที่ 2,655 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้ได้กำไรมาทั้งหมดอยู่ที่655เหรียญแล้วนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณเกือบจะ 20,000 แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมไล่ให้ดูสัก1ครั้งละกันนะผมเนี่ยนะครับ2,186นะครับ2,200แล้วนะครับมันอาจจะข้ามช่วงเยอะไปหน่อยนะผมพอดีว่าผมไม่ได้แคปมาทุกช่วงนะครับแต่ผมจะไล่ให้ดูสัก1ครั้งละกันนะผมก็กลับมาเริ่มที่2,186เหรียญนะครับมานี้กดพุทมานะผมก็ได้กำไรมานั่นเองนะครับเนี่ยนะครับผมอันนี้คือผมเทรดจริงๆนะครับถ้าใครที่เล่น IQ มาก็จะรู้นะผมว่าคริสโตเฟอร์จีคนนี้นะครับเขาติดอันดับที่1ในการเทรด IQ Option เลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ทำกำไรไปพร้อมกันในจังหวะเดียวกันนั่นเองต้องขอย้ำนะผมว่าไม่ได้มีการตัดต่อใดทั้งสิ้นนะครับไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวงใครนะผมทำขึ้นมาเพื่อแนะนำวิธีการที่ผมใช้ในการหาเงินนะครับแล้วก็ทำได้จริงนั่นเองนะครับผมอันนี้คือบัญชีจริงๆนะครับอันนี้ก็กดพุทลงมาได้กำไรนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้พอร์ตอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์แล้วนะครับก็ชนะมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ชนะมาเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเปิดไม้นี้ไปที่300เหรียญนะผมแล้วก็ชนะมาได้กำไรมาอยู่ที่ตอนนี้ 2,400 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับพอร์ตตอนนี้นะครับแล้วก็ไม้นี้ที่เราดูกันไปตอนแรกนะผมก็ตอนนี้อยู่ที่ 2,600 เหรียญแล้วนะครับแล้วก็ไม้สุดท้ายของวันที่25กุมภาพันธ์นะผมก็คือไม้นี้นะครับได้กำไรสุทธิอยู่ที่710ดอลลาร์นั่นเองนะผมเพราะว่าพอร์ตตอนนี้อยู่ที่ 2,710 เหรียญ นั่นเองนะครับก็ถ้าใครที่ย้อนกลับไปดูเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นวันเดียวกันนะผมดูจากตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับผมวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเวลาประมาณ6โมงนะผมแต่ไม่ใช่เวลาประเทศไทยนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นะครับอันนี้ในของ IQ Option มันมีแจ้งเตือนอยู่แล้วนะผมหรือว่าจะดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับ25/02/2019นะครับอันนี้คือ25กุมภาพันธ์ก็พอร์ตเริ่มต้นจาก 2,000 เหรียญ นะครับก็มาจบอยู่ที่2,710 เหรียญ นั่นเองนะครับอันนี้เห็นเหมือนกันนะผม25กุมภาพันธ์นะครับพอดีว่าอันนี้มันขึ้นมาบังพอดีนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าภายในแค่วันเดียวนะครับเนี่ยนะครับ25 February นะผมก็กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับได้กำไรมาทั้งหมดสุทธิอยู่ที่710เหรียญ นั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยนะผมก็อยู่ที่ประมาณ 22,000 บาทนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วันนะครับแล้วก็มาดูกันนะผมว่าผมทำได้ยังไงนะครับคือทำกำไรได้ขนาดนี้ได้ยังไงภายในเวลาแค่1วันเนี่ยสามารถหาเงินไปได้ 22,000 เหรียญเลยขออภัยครับผม 22,000 บาทนะครับก็คือผมใช้อินดิเคเตอร์จาก MT4 นะครับเป็นตัวส่งสัญญาณมาแล้วก็มาเทรดแบบมือในของ IQ Option นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของ MetaTrader 4นั่นเองนะผมหรือที่เราใช้ในการเทรด Forex นะครับซึ่งถามว่าผมทำได้ยังไงในการหาเงิน700ดอลลาร์ภายในเวลาแค่1วันนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าผมใช้การส่งสัญญาณจากตัวของMT4 มาเทรดใน IQ Option นะครับขออภัยด้วยนะผมที่มีเสียงรบกวนนะครับพอดีว่ามันเป็นเสียงจากตัวของ MT4ก็เรามาดูในคู่เงินเป็นตัวอย่างละกันนะผมอย่างเช่นคู่เงินตัวนี้นะครับ GBP JPY นะเห็นไหมครับว่ามันมีสัญญาณส่งมานะผมก็คือเราจะเข้าเทรดตอนที่ช่วงสัญญาณมาส่งมานะครับอันนี้เครื่องหมายขึ้นเนี่ยนะผมไม่ได้นะครับเห็นไหมครับพอเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะผมก็ทำการกดเข้าที่จังหวะนี้พอดีนะครับแล้วก็ได้กำไรมานั่นเองนะครับอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี้ใช้การมาติเกลด้วยนะผมอยู่ที่2ครั้งนั่นเองนะผมขออภัยครั้งเดียวนะครับก็ไม้นี้นะผมเสียมานะผมแล้วก็ไม้นี้กดคอลขึ้นไปเข้าจุดนี้นะผมก็ได้กำไรนั่นเองนะครับนี่คือวิธีเทคนิคที่ผมใช้ในการเทรดนั่นเองนะผมการเทรดของผมนะครับเป็นการเทรดแบบกดมือนะครับไม่ได้ใช้โรบอทนะผมไม่ได้ทำการใช้ตัวของออโต้เทรดอะไรต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่เลยนะครับผมใช้เกี่ยวกับการเทรดแบบกดมือเลยนะผมคือการกดเข้าเทรดแบบปกตินั่นเองนะครับไม่มีการใช้ระบบออโต้ใดทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะครับก็อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างให้ดูนะผมคือการทำงานของอินดิเคเตอร์ที่ผมใช้ใน MT4 นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีสัญลักษณ์ขึ้นมาแบบนี้นะผมเนี่ยนะครับคือมันจะเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับในการเทรดของเรานะผมอันอย่างนี้หมายความว่าให้เราทำการกดคอลนะครับซึ่งถ้าเรากดคอลใน IQ Option เนี่ยเทรดในช่วงนี้นะผมมันก็จะชนะนั่นเองนะครับอย่างตรงนี้ก็เหมือนกันนะผมกดคอลก็จะชนะนะครับ
ประมาณนี้นะผมกดคอนะครับถามว่ามีแต่กดคอหรอกดพุทมีไหมนะครับเดี๋ยวมีนะผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะผมประมาณนี้นะครับกดพุทนะผมเนี่ยนะครับกดพุทนะครับผมก็ถ้ากดเข้าจังหวะนี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับก็มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับนี่คือสัญญาณที่มันถูกส่งมาจาก MG4 นะเห็นนะครับว่ามันเป็นกราฟช่วงเดียวกันนั่นเองนะผมเริ่มจากตรงไม้นี้นะผมเนี่ยนะครับไม้นี้เป็นจุดสังเกตง่ายๆเลยนะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นไม้เดียวกันเป็นกราฟเดียวกันนั่นเองนะผมสกุลเงินเดียวกันนะครับ USD JPY นะผมแล้วก็ USD JPY นะครับเริ่มที่ตรงนี้นะผมเห็นไหมครับไล่ไปนะครับจนมาถึงที่ไม้ยาวๆตรงนี้นะผมก็คือไม้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสัญลักษณ์ส่งมาจาก MT4 นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญลักษณ์ส่งมาให้กดพุทนะผมแล้วผมก็ทำการกดพุทเข้าไปนะครับ50เหรียญนะผมได้กำไรมาอยู่ที่39เหรียญนั่นเองนะครับเนี่ยนะผม39เหรียญนะครับตำแหน่งถูกปิดเรียบร้อยแล้วก็เป็นบัญชีจริงๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสัก1ตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรูปเต็มอันนี้ก่อนนะผมก็นี้นะครับ Euro GBP นะผมได้กำไรมาอยู่ที่85เหรียญเพราะว่าผมทำการกดคอลไปที่100เหรียญนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ MT4 กันนะครับนี่นะครับในของ MT4 นะครับเป็น Euro GBP เหมือนกันนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟช่วงเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะผมว่าช่วงไหนเขาหาสักเล็กน้อยนะครับนี่นะผมนี่นะครับเห็นไหมครับช่วงนี้นะผมเราสังเกตได้จากไม้นี้นะครับผมหรือไม้แท่งที่มันไส้เทียนเยอะตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับไส้เทียนคือกราฟเดียวกันนะผมแล้วก็ไล่มาครับยาวๆมาเรื่อยๆจนถึงไม้ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับที่มันลากลงมายาวๆนะผมเนี่ยนะครับคือไม้นี้นะผมแล้วก็ไม้นี้นะครับมีสัญญาณขึ้นมาให้กดคอนะผมก็เข้าไปแต่ว่ามันเสียนะผมเลยมาติเกลขึ้นมานะผมได้กำไรมานั่นเองนะเห็นไหมครับว่ากดคอขึ้นไปนะผมแล้วก็คอขึ้นมาได้กำไรมาอยู่ที่100เหรียญนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานของมันนะผมง่ายๆแค่นี้เลยที่ผมบอกว่าไม่มีความรู้ในการเทรดมาก่อนก็เทรดได้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องมานั่งสนใจอะไรนะครับเราแค่รับสัญญาณมาจากตัวของอินดิเคเตอร์ตัว MT4 นะครับแล้วก็มาเทรดในของ IQ Option ก็จะได้กำไรไปแบบนี้นั่นเองนะผมง่ายๆนะครับแล้วก็อย่างจังหวะนี้กดพุทลงมาก็ได้กำไรแต่ว่าผมไม่ได้แคปไว้นั่นเองนะผมนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ Euro USD นะผมเนี่ยนะครับ Euro USD นะครับอันนี้คือพอร์ตผมปั้นมาอยู่ที่ 2,900 เหรียญแล้วนะครับอันนี้คือกำไรล้วนๆเลยนะครับผมEuro USD นะครับ M1 เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมช่วงไหนครับช่วงนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมออกเล็กน้อยนะครับจะได้เห็นกว้างๆนะครับนี่นะผมช่วงนี้นะครับเห็นไหมครับกราฟมันไล่มาตั้งแต่ยาวๆตรงนี้เลยนะผมเนี่ยครับคือช่วงเดียวกันนะครับไล่มาแล้วก็มาอยู่ตรงช่วงนี้นะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับช่วงนี้อินดิเคเตอร์มันส่งมาให้กดพุทนะผมแต่ว่ามันยังไม่ถึงไพรซ์ไลน์นะครับผมก็จะยังไม่ต้องเข้านั่นเองนะครับเราจะมาเข้าไม้ที่2นะผมก็คือไม้นี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันกดพุทแต่ว่ากราฟมันเด็ดขึ้นไปนะผมเสร็จแล้วก็เรากดพุทอีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งในการเทรดครั้งนี้ผมกดเข้าแค่รอบเดียวนะผมเพราะว่าผมรอให้กราฟมันชนที่จุดไพรซ์ไลน์ตรงนี้ก่อนนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีสอนให้หมดเลยนั่นเองนะผมวิธีการดูวิธีการเข้าจังหวะให้มันถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าพอมันชนตรงนี้ปุ๊บนะผมกดพุทมีสัญญาณมานะผมแล้วกดพุทได้กำไรทันทีนั่นเองนะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับบวก81เหรียญ นะผมเปิดไปที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับต่อไม้นะครับนี่คือกราฟช่วงเดียวกันที่ส่งสัญญาณมาจาก MT4 แล้วได้กำไรไปนั่นเองแบบง่ายๆโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนั่นเองนะผมแค่ทำการกดเทรดตามสัญญาณนะครับนี่คือหลักฐานว่าผมว่ามันสามารถทำเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักหนึ่งครั้งแล้วกันนะผมจะได้เห็นแบบชัดๆนะผมอันนี้คือผมปั้นมาอยู่ที่ 2,996 เหรียญแล้วนั่นเองนะผมก็ดูจากช่องนี้นะผมอันนี้เป็นประวัติการเทรดนั่นเองนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่41เหรียญนั่นเองแล้วถามว่าไม่มีความรู้ทำได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าทำได้ง่ายมากเลยนั่นเองนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูกราฟใดทั้งสิ้นนะผมเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรานะผมจะรับสัญญาณมาจาก MT4 แล้วก็มาเทรดเท่านั้นนะผมถ้าสัญญาณไม่ขึ้นเราก็ไม่เทรดนะครับมันจะมีสัญญาณและมีเสียงแจ้งเตือนมาให้ดูนั่นเองนะครับเราไม่มีความรู้เลยนะครับเราก็กดเปิดตัวของ MT4 มานะครับแล้วเราก็รอสัญญาณนี้เด้งขึ้นมานะผมเมื่อสัญญาณมันเด้งขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะผมเป็นเสียงดังเป็นเหมือนเสียงกลิ่งเด้งเตือนขึ้นมานั่นเองนะครับเราก็ทำการเข้าเทรดนะผมเราไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรเลยนะครับเราแค่ทำการกดเทรดตามที่มันบอกมาเท่านั้นเองนี่คือการทำงานง่ายๆนะผมไม่มีความรู้ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับและขอย้ำเลยนะผมว่าผมก็ใช้เทคนิคนี้ในการหาเงิน700เหรียญภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคอื่นเลยนะผมรับสัญญาณมาจากตัวของ MT4 อย่างเดียวนะครับแล้วก็มาเทรดใน IQ Option นะครับก็ถ้าใครที่ยังงงๆอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็นั่นแสดงว่าคุณยังไม่เคยเทรดเกี่ยวกับพวกนี้มานะผมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมมีสอนให้หมดนั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรทั้งสิ้นนะผมเพราะว่าเราสามารถเริ่มได้นั่นเองนะผมไม่ยากจนเกินไปนะครับใครก็ทำได้มือใหม่
หัดเทรดก็สามารถเทรดได้นั่นเองนะครับใครที่เคยเสียมาจาก IQ Option ใครที่ไม่เคยเอาชนะ IQ Option ได้เลยอินดิเคเตอร์นี้ไว้ได้นั่นเองนะผมสิ่งที่คุณต้องทำเลยนะครับก็แค่นำอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไปติดตั้งใน MT4 นะผมซึ่งผมมีสอนหมดเลยนั่นเองนะครับตั้งแต่การดาวน์โหลดเลยนั่นเองนะผมวันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสอนตั้งแต่ดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็รอสัญญาณจาก MP4 เสร็จแล้วคุณก็ไปเทรดใน IQ Option แค่นี้เองนะครับง่ายๆนะครับซึ่งวิธีการได้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงตอนท้ายๆคลิปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยดีกว่านะผมว่า back test เนี่ยมันเป็นยังไงก็คือการผลทดสอบย้อนหลังนะครับว่าสัญญาณมันดีแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทดสอบ back test กันดีกว่านะผมก็คือการทดสอบย้อนหลังของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามันทำงานได้จริงหรือเปล่านะครับมันส่งสัญญาณที่ถูกต้องจริงหรือเปล่าก็คือการทดสอบย้อนหลังนั่นเองนะครับในตอนนี้นะครับผมอยู่ในแพลตฟอร์มของ IC Market นะครับเป็น MT4 นะครับ Meta Trader 4ของตัว IC Market นั่นเองนะครับซึ่งถามว่าจะใช้อะไรก็ได้นะครับไม่สำคัญนะครับแต่ว่าผมเลือกเป็น IC Market นะครับผมเพราะว่าผมเทรดอยู่กับ IC Market นั่นเองนะครับคุณจะใช้อะไรอยู่ก็ไม่สำคัญนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับตอนนี้นะครับผมเปิดมาอยู่ทั้งหมด8คู่เงินนั่นเองนะครับก็เป็นคู่เงินใหญ่ๆที่เขาเล่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมาดู Euro USD ก่อนเลยนะครับกดเข้าไปนะครับอันนี้ผมขยายจอใหญ่มาให้ดูนะครับขออนุญาตซูมเล็กน้อยนะครับนะจะเห็นว่ามันมีเครื่องหมายถูกนะครับเครื่องหมายถูกอันนี้คือผมทำเครื่องหมายไว้ให้นะครับจริงๆมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่ลูกศรส่งสัญญาณแค่นี้นะครับในตัวของอินดิเคเตอร์นะครับตัวของเครื่องหมายถูกอันนี้ผมทำไว้เพื่อให้ดูนะครับว่าสัญญาณที่มันส่งออกมาเนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับก็สัญญาแรกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเข้าไม้สุดท้ายนะครับเปิดไปแล้วก็ไม้นี้ต่ำกว่าไม้สุดท้ายนั่นเองนะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับลืมบอกไปนะผมว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นการใช้มาร์ติงเกลนะครับแต่ว่าเป็นการใช้มาร์ติงเกลที่ปลอดภัยนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับไม่ใช่มาร์ติงเกลแล้วมาร์ติงเกลไปเรื่อยจนไม่ถูกต้องนะครับมาร์ติงเกลแล้วถูกต้องนั่นเองนะครับก็อันนี้นะผมมาร์ติงเกลประมาณ3ครั้งนะครับก็ถูกต้องได้กำไรมานะครับอันต่อมานะผมอันนี้ไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับมันจะมีบางครั้งที่ต้องมาร์ติงเกลแล้วก็บางครั้งไม่ต้องมาร์ติงเกลนะครับขึ้นอยู่กับสภาพตลาดนะครับก็ครั้งที่2ก็ถูกไปนะครับเนี่ยนะครับพอขึ้นไปนะครับก็ถูกต้องนะครับไม้ต่อมานะครับอันนี้มาร์ติงเกล2ครั้งนะผมก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าไม้นี้นะครับเปิดตรงนี้แล้วก็กราฟเด้งขึ้นไปนะครับกดคอไปไม้นี้นะครับที่ผมทำเครื่องหมายผิดจริงๆมันไม่ได้ผิดนะครับแต่ว่ามันเป็นเสมอนั่นเองนะผมเห็นไหมครับมันเท่ากันนะครับก็คือไม้เปิดกับไม้ปิดเนี่ยมันเท่ากันนะครับก็เลยเสมอไปผมก็เลยทำเป็นเครื่องหมายผิดไว้นะครับมันไม่ได้เสียนะครับมันแค่เสมอนั่นเองนะครับไม้นี้ก็วินเหมือนกันนะครับพุทธนะครับออกตรงนี้นะครับเข้าตรงนี้นะครับเข้าไม้นี้นะครับผมแล้วก็มาออกตรงจุดนี้นะครับก็ได้กำไรไปนั่นเองนะครับสัญญาณต่อมานะครับก็มาร์ติงเกลประมาณ2ครั้งนะผมถูกต้องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเข้าจุดนี้นะครับแล้วก็มาออกตรงจุดปลายไม้ตรงนี้เลยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็มาร์ติงเกลเยอะหน่อยนะผมแต่ว่าสุดท้ายก็ชนะอยู่ดีนั่นเองนะประมาณ5ครั้งนะครับอันนี้ในส่วนของการใช้เป็นออโต้เทรดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นเองนะเพราะว่าถ้าเป็นเมนนอลเทรดนะครับเราจะเข้าออเดอร์อยู่ที่สัญญาณที่2นะผมก็นับไปนับ1 2 3แค่3มาร์ติงเกลเท่านั้นนะครับแล้วก็ได้กำไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออโต้เทรดนะผมก็จะเข้าตั้งแต่สัญญาแรกเลยนั่นเองนะครับมาร์ติงเกลอยู่ประมาณ5ครั้งแล้วก็อันนี้นะผมไม่มาร์ติงเกลเลยนะครับชนะไปนั่นเองนะครับก็สัญญาถูกต้องนะครับเห็นไหมครับว่าที่ผ่านมาที่ผมให้ดูทั้งหมดนะครับถูกต้องประมาณเกือบจะ 100% เลยนั่นเองนะครับมีแค่เสมอครั้งเดียวเท่านั้นเองต่อมานะครับเรามาดูในคู่เงินของ GBP USD นะครับก็คือคู่เงินตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ได้ทำเครื่องหมายไว้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับเห็นไหมครับมาร์ติงเกล2ครั้งถูกต้องนะครับนะครับถูกต้องเพราะว่าเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไปออกจุดนี้นะครับถูกต้องนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะผมถูกต้องนะครับเข้าจุดนี้ออกจุดนี้นะครับนี่ก็ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับผมจะไปเร็วหน่อยละกันนะผมก็ไปพอดวิดีโอดูกันเองละกันนะครับเนี่ยครับถูกต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะโอเคนะผมเดี๋ยวเราไปดูคู่เงินสุดท้ายดีกว่านะครับอยู่ที่ USD CAD นะผมถามว่าทำไมให้ดูน้อยจังนะครับก็เพราะว่าถ้าผมให้ดู8คู่เงินเลยเนี่ยมันจะเสียเวลานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าดูแค่บางคู่เงินละกันนะครับคู่เงินใหญ่ๆก็พอนะผมอันนี้นะครับถูกต้องเหมือนเดิมครับ USD CAD สัญญาณที่2ถูกต้องนะครับอันนี้มาร์ติงเกล3ครั้งนะครับก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเทรดมือเนี่ยจะไม่มาร์ติงเกลเลยนะผมเพราะว่าเราจะเข้าที่สัญญาณที่3นั่นเองนะครับอันนี้ก็ถูกต้องไปนั่นเองถูกต้องเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับมันใช้มาร์ติงเกลก็จริงนะผมแต่ว่ามันยังไม่พลาดเลยนะครับ 100% เลยนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะมีบางครั้งที่มันผิดนะผมก็ตลาดมันแย่มากๆนั่นเองนะผมอย่างเช่นอันนี้นะครับดูตลาดดิครับเนี่ยครับไส้เทียนไม่มีเลยนะผม
เนื้อเทียนไม่มีเลยนะครับตลาดช้ามากนะครับตลาดติดขัดเลยนะผมอย่างนี้นะครับในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกเป็น stuck market นะครับก็เนี่ยครับสัญญาณถูกส่งมาแต่ว่าผิดนะผมบอทมันก็จะผิดไปนั่นเองนะผมแต่ว่ามันจะไม่มีสัญญาต่อไปบอทก็จะไม่เทรดต่อนั่นเองอันนี้ก็ผิดเสียเงินทุนไปนั่นเองผิดมีนะครับแต่ว่าโอกาสผิดเนี่ยน้อยมากนะครับโอกาสชนะสูงประมาณ 90% เลยนั่นเองนะผมสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของการแบ็กเทสนะครับสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอสัก1ครั้งได้นะผมจะได้เห็นชัดๆนะครับว่ามันถูกต้องจริงหรือเปล่านะครับกดหยุดวิดีโอแล้วก็ย้อนกลับไปดูกันเอาเองเลยละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้คือประวัติการฝากเงินนะผมคือผมฝากไปที่ 2,000 เหรียญนับเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ทำการถอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะผมถอนมาที่ 1,100 เหรียญนะผมคือถอนกำไรออกมาก่อนนะผมแล้วก็เก็บทุนไว้เทรดต่อนั่นเองนะครับนี่คือเนี่ยนะผมวันที่28นะผมเลื่อนเป็นใกล้ๆแล้วกันนะผม20ถึง28กุมภาพันธ์นะผมกดใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าเหลือแค่2อันแล้วนะผมฝากเข้ามา 2,000 เหรียญนะผมแล้วก็ตอนนี้ถอนอยู่ที่ 1,100 เหรียญกำลังดำเนินการนั่นเองนะครับผมนะครับอันนี้คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก IQ Option นะผมที่ผมได้รับการจ่ายเงินมาเมื่อสักครู่นี้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับ IQ Option Limited บวก 1,100 เหรียญนะครับก็เดี๋ยวไปดูในของ Transaction การดีกว่านะครับนี่นะครับผมเนี่ยครับ Transfer from IQ Option Limited นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผม payment@iqoption.com นะครับวันที่28กุมภาพันธ์ปี2019นะครับก็ได้รับเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะผม 1,100 เหรียญที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับนี่ก็คือหลักฐานการจ่ายเงินจาก iqoption นะผมกำไร 1,100 เหรียญผมถอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็สั้นๆแค่นี้ละกันรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทำการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำในคลิปดองผมนะครับแล้วที่สำคัญเขาก็ได้กำไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับผมนี่นะครับไอคิวนี่ดีจังครับขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่นะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดเด้งรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะผมก็อันนี้เป็นผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา41ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 28.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับนั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ต่อกลับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้าม้าอีกนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็นี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นำมารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทำตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกราฟว่าควรเทรดใหม่นะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงขานะเห็นไหมครับวันแรกทำไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม Trading Room เหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมไม่ได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับคุณนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้ออินดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอทนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้ไว้เฉยนะผมก็50ดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มา24เหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาอยู่เสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหรียญนั่นเองนะครับ1สัปดาห์รายได้รวมอยู่ที่200
$126.24 ดอลลาร์นั่นเองนะผม1สัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่100เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเทรดมาแล้ว1ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ 226.24 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีก1ท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่ 33.91 ดอลลาร์นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนำไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะผมเทรดดิ้งรูมครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเตอรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันตีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะครับผมอันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ40ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง700ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะผมบางวันนะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ700ดอลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำไรมาอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน 3,000 เหรียญครับกำไร 2,000 ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเองครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับขอย้ำอีก1ครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผมนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นนั่นเองนะผมตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนั่นเองนะครับหมดรอบนี้นะครับผมกล้าพูดได้เลยจริงๆว่าราคาจะกลับไปที่ 9,950 บาทแล้วจริงนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าผมลดราคามาให้นานมากแล้วนั่นเองนะครับจริงๆแล้วมันต้องหมดไปตั้งแต่มิถุนายนแล้วนะครับแต่มีคนขอมาเยอะมากจริงๆนะผมก็เลยขยายเวลาให้รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายนั่นเองนะครับย้ำว่าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนั่นเองนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2562นี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นราคาจาก 9,950 บาทลดเหลือ 6,750 บาทนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตัวนี้นะครับเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆแล้วนั่นเองนะครับหลังจากหมดตรงนี้ราคาจะกลับไปอยู่ที่ 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับพอเช่นนั้นนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับก็
รีบๆทำการซื้อนั่นเองนะครับโอเคเท่ากับว่าอินดิเคเตอร์นะผมราคาตอนนี้ก็อยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองนะผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละอองบัณฑิตนะครับผมถ้าเป็น True Wallet ก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบจก. WePay Profit เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือคุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you